ับสวัสดีครับขอโทษครับทำสิ่งนี้เป็นยังไงบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ๋อก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จีนใช่ไหมคะก็ตกใจค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นค่ะตอนนั้นเราพอจะทราบกระแสมาล่วงหน้าไหมคะมันจะเกิดอะไรขึ้นแบบมีอะไรเกิดขึ้นที่จริงเราทราบว่าเรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่เราไปซ้อมเลยค่ะคืออยู่หลังเวทีแล้วก็รอซ้อมแล้วทุกอย่างก็เงียบพอทุกอย่างเงียบเราก็เลยรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะแล้วก็ตอนนั้นคือเพื่อนที่อยู่ข้างหลังเวทีก็เดินมาบอกกันว่าแบบเกิดอะไรแล้วเราก็เลยออกมาสแตนบายข้างนอกก่อนเพราะว่าทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งเลยค่ะแปลว่าใหม่เองก็คืออยู่ในหลังเวทีเรียบร้อยแล้วเตรียมใช่ค่ะใช่ค่ะคือพอไปถึงปุ๊บใหม่ก็ฟิตติ้งเรียบร้อยแล้วก็ตื่นเช้ามาเพื่อที่จะไปซ้อมประมาณ10 โมงค่ะแล้วเดินทุ่มหนึ่งใช่บรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงคะทุกคนเวิร์ดทุกคนช็อกอะไรเหมือนคือเป็นอะไรที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วเราตอนนั้นเราก็ยังเหมือนยังไม่มีคำตอบอะไรแล้วก็ยังเงียบๆทุกอย่างมันเหมือนมันหยุดไปก่อนนะคะแล้วก็เราก็ค่อยมารู้ว่าอ๋อมันเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นี่เองก็คือรู้จากโซเชียลเนี่ยค่ะแล้วก็แบบพี่ที่เขาคุยกันก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีคลิปโปรโมทออกมาแล้วเราได้เช็คกระแสที่จีนบ้างไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคืออย่างใหม่เงี้ยค่ะใหม่ได้เห็นคลิปนั้นแล้วก็รู้ว่ามีกระแสบ้างค่ะมาแล้วค่ะแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์ถึงขั้นนี้ใช่ก็เลยแบบก็ตกใจมากแสดงว่าตอนที่เขามาบอกเราเขาบอกเหตุผลเราว่ายังไงบ้างใครเป็นคนมาบอกเราคือตอนแรกที่รู้เลยเนี่ยก็คือมีเพื่อนที่อยู่หลังเวทีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาบอกว่าแบบมีเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ยังไม่รู้อะไรจนเราเองต้องไปถามทีมงานแล้วคือตอนนั้นเราก็มีทีมงานนะคะคอยดูแลเราอยู่คอยแบบพาเราออกมาจากตรงนั้นพาเราไปพักหรืออะไรเงี้ยก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็มีความแบบเหมือนเซฟตี้เรากลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่มันรุนแรงมากกว่าคือตอนนั้นไม่มีใครคิดว่าจะเหตุการณ์จะรุนแรงขนาดนี้ค่ะตอนนั้นทุกคนก็เหมือนรอคำตอบว่าจะยังไงค่ะแล้วก็ผลสุดท้ายก็เป็นเหมือนตามที่ทุกคนเห็นเลยพอเรารู้ข่าวครั้งแรกเราคิดว่ามันจะใหญ่โตระดับประเทศขนาดนั้นหรือเปล่าเอาจริงๆแล้วตอนแรกเราพอเราไปถึงที่นั่นเราก็เหมือนเราก็มุ่งหน้าแบบทำงานนะคะฟิตติ้งเราก็เหมือนเอนจอยโมเมนต์นั้นๆเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเรื่องที่แบบมันจะใหญ่โตขนาดนี้ค่ะก็ไม่ได้คิดขนาดนี้ค่ะใช่เอามาแล้วเหรอคะก็อย่าเล่นใหญ่สิแรงกว่ากูเล่นใหญ่ไม่เมื่อกี้เห็นเดินมาเนียนๆเลยนะเดินมาเนียนๆเลยนะอ่ะงงไม่ง่ายไหมคะงงมากเลยทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้ใช่ต่อไปครับครับแต่ว่าจริงๆตั้งแต่วันที่เราฟิตติ้งจนถึงวันที่เราอยู่หลังเวทีเราไม่รู้ว่ากระแสที่คนใช่ค่ะใช่มันเริ่มจากคลิปตัวนั้นใช่ค่ะเราไม่ทราบกระแสว่ามันเริ่มค่อยๆมีมายังไงค่ะแต่เรารู้ก็คือรู้พร้อมกับที่เป็นข่าวเลยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหมายว่ามันเร็วมากเลยค่ะมันประมาณ5 ชั่วโมงประมาณนี้แล้วทุกอย่างก็คือเกิดขึ้นก็คือมีการหยุดติใช่ค่ะเดี๋ยวนะแล้วเขาบอกเราแป๊บเดียวเองอยู่ในนั้นคือ5ชั่วโมงเลยเหรอไม่ค่ะหมายถึงว่าตั้งแต่ไปซ้อมใช่ป่ะ10 โมงแล้วก็10 โมงถึงใช่ค่ะแล้วทำไงถึงเย็นนี่ไม่เอาแล้วเขามาบอกเรายกเลิกว่าไม่ต้องเดินแล้วเก็บของกลับได้เลยตอนไหนอ่ะเขาบอกตอนที่ทุกอย่างถูกชัตดาวน์ค่ะเหมือนแบบถูกปิดแล้วพอเรารู้ปุ๊บคือตอนแรกยังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรเพราะทุกอย่างรอคำตอบอยู่ค่ะแล้วคือเรารู้อีกทีคือพี่ทีมงานของเขาอะค่ะมาบอกว่าตอนนี้โชว์ถูกเลื่อนไปก่อนค่ะเราก็เลยอ๋อโอเคก็คือเราเข้าใจในสถานการณ์นั้นมากๆอะค่ะเราเลยไม่ได้มีความคิดเห็นหรือคอมเมนต์อะไรกลับไปเลยเราก็คือทำตามที่มันควรจะเป็นในตอนนั้นตอนนั้นเรากลัวไหมว่ามันจะมามีผลกระทบอะไรมากับตัวเราไหมอะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมหรอคะคือตอนนั้นอะใหม่ไม่ได้กลัวเลยค่ะแต่ใหม่คิดถึงความถูกต้องแล้วใหม่ก็เหมือนเข้าใจความรู้สึกของคนมากๆเลยอะค่ะแล้วก็เราก็คือตรงนั้นใหม่ก็โอเคแล้วอะใหม่ถือว่าใหม่ไม่ได้บกพร่องหน้าที่ที่ไปทำงานที่นั่นเลยอะค่ะทุกคนก็คงเข้าใจกับโอ้ได้พูดคุยกันบ้างไหมใหม่ระหว่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยคุยค่ะก็คุยก็คือหมายถึงว่าไม่ได้คุยแบบจริงจังนะคะแต่ว่าคือเราอยู่ทริปนั้นเนี่ยเราไปกัน4 คนเองค่ะมีใหม่มีพี่ก้าวมีพี่โอแล้วก็ผู้จัดการพี่โอคือพี่โชอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะอยู่กันเนี่ย4 คนเราก็จะคุยกันอยู่แล้วว่ามันก็จะเหตุการณ์เป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรขั้นแบบคุยแบบซีเรียสอะไรเงี้ยค่ะ
ใหม่พอทุกอย่างมันโดนยกเลิกอะไรเงี้ยแล้วเขาจ่ายค่าเสียหายที่เราก็ที่จริงแล้วเราไม่ได้คุยถึงตรงนั้นค่ะใช่เพราะว่าใหม่ก็ไม่ได้แบบอยากที่จะต้องไปเอาค่าเสียหายหรืออะไรเพราะว่าใหม่ว่าตอนนี้มันบอบช้ำกันทุกคนนะคะเราเองก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่อยากจะซ้ำเติมใครอะค่ะเราก็กลับมาทำงานของเราต่อไปดีกว่าเสียดายโอกาสไหมที่ว่าเราไม่ได้เดินก็ถามว่าเสียดายไหมก็ไม่เสียดายค่ะแล้วก็คิดว่าเราก็เดินหน้าต่อไปทำงานต่อไปแล้วหมายว่าอนาคตใหม่ก็คงจะมีโอกาสที่ได้ทำอะไรอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนๆค่ะหมายแล้วอนาคตในการทำงานกับแบรนด์นี้แหละเป็นยังไงค่ะกับแบรนด์นี้ยังไม่มีการพูดคุยเลยค่ะใช่ว่าจะเป็นยังไงต่อไปค่ะทำไมกูไม่มีฐานกระทบไปถึงแฟนคลับคนจีนนะที่เขาจะแบบเอาเรื่องนี้มาแอนตี้เราแบบโอ้ใช่ใช่คือใหม่อ่ะค่อนข้างที่จะแบบแคร์ความรู้สึกมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอใหม่นั่งอ่านฟีดแบ็กนั่งอ่านคอมเมนต์แล้วก็รู้สึกชื่นใจที่เขาเข้าใจว่าเหตุการณ์เป็นยังไงเนี่ยค่ะก็ต้องขอบคุณแฟนคลับจีนด้วยใช่เพราะเราเป็นห่วงความรู้สึกเขามากเลยนะเพราะเขาก็ซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่แบบแรกๆเลยเหมือนแบบรูปที่เราลงกับเจ้าของแบรนด์ใช่ใช่ก็เข้าไปถล่มใช่ใช่ทุกคนบอกว่ามีคอมเมนต์เยอะใช่ค่ะแต่ว่าก็ขอบคุณที่เข้าใจว่ารูปนั้นมันลงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ทุกอย่างเลยใช่ค่ะเขาก็อยากที่จะให้เราเหมือนแฟนคลับจีนก็เข้าไปเหมือนอยากให้เราลบรูปนี้ใช่ใช่เราก็อ่านเหมือนกันก็อ่านเหมือนกันค่ะแต่เราก็รู้สึกว่าจะลบหรือไม่ลบคือก็ลงไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าไม่อาจจะไม่ลบดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นการให้เกียรติทุกฝ่ายค่ะตอนใช่ค่ะมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ยังจะบอกแฟนชาวจีนไหมค่ะก็คือที่จริงแล้วสำหรับใหม่เองใหม่เข้าใจทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็คือถ้าข้อความหรือเมสเซจนั้นมันเกิดขึ้นกับคนไทยใหม่ก็คงไม่โอเคเหมือนกันแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้แล้วก็หวังว่าทุกอย่างก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมใช่ดีนะขอบคุณค่ะได้ค่ะขอด้วยนะ